Day สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งคือคราวนี้ประตูที่3มันก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้รู้เลยนะว่ามันมีอะไรมั่งคือสมองยังไม่ได้สดเลยผมยังไม่ได้แม้แต่จะดูว่าความสามารถมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันครับรอแป๊บนึงโอเคเปิดมันออกมาเลยไป3ตัวเหมือนเดิมขอตัวที่1ก่อนแล้วกันออกเหรอ What are you doing in Blackrock Spire ขอเลยจะไหนดูความสามารถมันหน่อยครับ ทำลายศัตรูที่บาดเจ็บตัวหนึ่งแบบเลนดอมทำลายศัตรูที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้นแถมใจหนึ่งด้วยสิเราก็ต้องหามอนสเตอร์ที่มี2วิธีครับ1เราพยายามทำให้พลังมันเต็มอยู่เสมอกับ2มอนสเตอร์ตัวนั้นมีพลังโจมพลังชีวิตแค่1คือตายง่ายอะไรเงี้ยโอเคผมเพิ่งเน็กนึกเด็กขึ้นมาเด็ดๆได้เด็กนึงโอเคไหนๆอ่านแล้วเราก็ลุยมันเลยขอดูหน่อยเถอะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนกันเชียวมันต้องเจอเฟซฮันเตอร์ครับเป็นฮันเตอร์ที่ไม่สนใจอะไรเลยสนใจอย่างเดียวคือการทำลายฮีโร่คู่ต่อสู้ซึ่งมันก็เป็นเด็กที่ช่วงนี้ผมก็โปรดปรานอยู่นิดนึงแต่มันทำลายเราทุกเทิร์นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ที่เราจะเลือกนะครับมันจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ลงมาปั๊บต้องได้ทำอะไรสักอย่างนึงเพราะผมเชื่อว่าเด็กของมันเนี่ยน่าจะมีพวกท้อนเช่นที่ถ้ามันตายแล้วมันทำดาเมจ1ใส่ทุกตัวเขาน่าจะใส่มันทำลายแบบแรนดอมเพราะฉะนั้นพวกท้อนที่กันฮีโร่พาวเวอร์จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใช้มันพวกนี้จริงๆแล้วก็ใส่แล้วนะMisdirection ก็น่าสนแต่จะเอาอะไรออกฮันเตอร์มาควิกช็อตก็ดีใช่ลืมควิกช็อตได้ไงเนี่ยคือเมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้ไงมาเคนออกอันนึงเอานี่ออกด้วยช็อตโอเคผมจัดเผื่อไว้อีกอันไม่ต้องลุยเลยอันนี้อาจจะไปได้อาจจะนะไม่เคยสู้มาถ้าอ่านแค่ความสามารถผมจะจัดประมาณอย่างเงี้ยสิ่งที่มันห้ามโกงผมก็คือพลังชีวิตมันห้ามเกิน30แล้วก็ห้ามมีมอนสเตอร์ที่เป็นท้อนเยอะเกินไปห้ามมีกรอบด้วยอ่ะห้ามมีกรอบไฮลอร์ดโอมอกโอมอกเอ๋อจะคลาสเหรอเอาไหนจะมาคลาสคนอื่นโอ้โหไพ่พลังชีวิตแค่30ดอกไรส์ or smash hard decision โอ้ยังงี้เลยเหรอยิงฉึบอย่างงี้เลยเหรอเขาต้องแลกแน่ๆ Why are you here? Ragnaros is dead. You should be celebrating with your friendsโอ้ยสวยแล้วสิโอ้ยไม่แน่เท่าไหร่ครับไม่แน่เท่าไหร่แป๊บนึงนะต้องคิดคิดเจ้าเนี่ยมันยังมีสิทธิ์ตีพลาดเนี่ยเราทำอย่างนี้เพื่อว่าเขาต้องใช้เจ้านี้แน่ๆโอ้โหเขาค่ายโอเคเราได้ซีเคทสเนกแครปไม่น่าได้สเนกเลยอะถ้าได้เจ้าไฟเผาเนี่ยนะจะดีมากโอเคทีนี้เราก็ต้องเฟรมใช่ไหมช็อตมันทีนึงทีนี้ถ้าเขาตีเราปั๊บฮะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันหาไอตัวนั้นที่มันพูดมากคือมันไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงมาสู้กับมันอีกทำไมเราถึงยังกลับมาสู้ให้เรากลับบ้านคือมันอยากได้ภูเขาอันนี้ไง
แปลว่ามันนี่แหละคือศัตรูแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นแหละที่มันคุยกับเราเมื่อกี้ลงเลยคือถ้าเขาตีปั๊บนะเราจะเรียกได้โอ้โหผมแบบเอ้าหัวเหรอมันแรนดอมมันหัวเราเลยเว้ยมันหัวเราแรงกว่าเยอะเลยอ่ะงั้นอย่างนี้เราก็เสร็จแต่เซ่แปดผมไม่มีทางเลือกครับตอนนี้เราอาจจะต้องยอมหน่อยต้องลงไหมลงก็ได้นะไปเจ้าเนี่ยมันมีเวทเนี่ยแต่เจ้านี่มันมีสิทธิพลาดก็ยังดีโอ้โหโอ้โหเป็นชาร์จอีกตีพลาดตีพลาดโอ้โหตีตรงเดียวเลยเอ๊ะ5 6 7 8 9 10 11 12 3 14ชนะโอ้ยเฮ้ยจริงนะเนี่ยMy apologies. พูดมากพูดมาก2พูดมาก3พูดมาก4พูดมาก5 6บ๊ายบายเกือบตายแล้วตัวโอ้ย This does not make any sense. พูดมากตัวที่1ก็ชนะไปแบบงงๆนะมาดูตัวที่2 Did you take a wrong turn? The back button is at the bottom of your screen. Back button ไอ้ตัวเนี้ยนะทำอะไรได้การ์ดทุกใบใจ1แล้วมานาคริสตัลทุกคนมีแค่1ง่ายๆคือมันจะทำให้การ์ดทุกใบของเราจ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลงการ์ดแบบนะเราต้องเล่นลงการ์ดจ่ายหนักไปเลยครับแต่ผมสังเกตแล้วมอนสเตอร์คือมอนสเตอร์ของประตูเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบเหมือนนักสู้หน่อยๆนะโอเคถ้าเราเล่นได้แค่การ์ดจ่ายสูงๆนะเด็กไหนเหมาะการ์ดทุกใบจ่ายแค่1พาลาดินก็เหมาะเพราะว่าพาลาดินเขามีการ์ดเก่งๆไม่น่าเกลียดเยอะแต่ถ้าทำให้จ่ายแค่1เราก็สบายแหละเราก็ยัดจวนแรงๆเลยยาเซราดีมากนี่ก็ดีเจ้านี่ก็แหลมอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆอย่าคิดจะใส่เลยนะอันนี้ยิ่งดีใหญ่เคลูซาร์ดีมากแล็กนาร์ลแหลมนี่ก็ดีจริงๆพี่แม็กก็เก่งนะครับพี่แม็กก็ดีเดี๋ยวใส่มาสักใบบาลอนคือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าเขาอะมันเป็นเด็กแบบไหนใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็ซีเคทที่ดีๆเลยนะแหลมๆเลยนะสำหรับเด็กนี้นะต้องเป็นเจ้านี้แน่ๆเมื่อใดก็ตามที่มีพวกเราตายเราจะชุบชีวิตตัวนั้นแล้วพวกที่มันไม่กระจอกนะโอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วเด็กครั้งนี้เราสามารถใช้การ์ดได้แค่เทอร์ละใบเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องการ์ดจั่วเพราะเราใช้ได้เทอร์ละใบเราจั่วได้เทอร์ละใบขึ้นอยู่กับดวงการจั่วในตอนแรกแล้วครับโอเคแล้วอะไรต่อดีผมว่าลองแบกไจแอนท์ไปสู้ไหมอ๋อถ้าเราใช้การ์ดได้แค่อ๋อมานาเรามีแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นฮีโร่พาวเวอร์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันถ้าฮีโร่พาวเวอร์ใช้ไม่ได้ก็จะเล่นสายไหนก็เหมือนกันนะครับดูแค่การ์ดพวกนี้พองั้นผมใส่ใจแอนละอ
บาลอนก็เวิร์กนะแต่มันน่ากลัวไปนิดนึงท้อนพวกนี้ก็เวิร์กมันจะช่วยไหมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าช่วยอ่ะเอาใส่การ์ดเวทเข้ามาเพิ่มเช่นพวก Divine Shield ให้เลือดมันเหลือ1แต่ว่าคิดไม่ออกจริงๆผมว่าใส่การ์ดที่ต้องการไปหมดแล้วอ่ะที่เหลือมันคือแบบการ์ดแบบอะไรก็ได้อ่ะโปรเซฟก็ดีนะแต่อย่าเลยเอ้ยอ๋อใส่1มานาสเปลเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ใบนี้นะแล้วเราเล่นเป็นพวกเวทนะเราก็จะได้การ์ดเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวการ์ดมันเกินจริงๆลองพี่แม็กมาอีกก็ได้ผมไม่มีอะไรเล่นจริงๆอ่ะมาลุยกันจัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปใจหนึ่งจริงด้วยอ่ะไม่มีการโม้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยการฮิวไว้ที่หลังเริ่มมาแล็กนันลอสแน่ๆคุณพร้อมหรือยังครับเทิร์น1โอ้เลือด50 Are you here to help me destroy the mortals of this world? My fire be burned! Why? Tell me why, please, I like you. เหรอถ้าเราเปลี่ยนคำพูดมันเปลี่ยนป่ะเนี่ย Well met. Why? Tell me why, please, I like you. ยิงตั้งแต่เทิร์น1 I will protect this spot.โอ้โหเอฟเฟกต์การตายนี่เท่มากโอ้โหถ้าเป็นใบนี้แล้วก็นี่เป็นคอมโบครับแล้วก็สตอร์มวินแชมเปี้ยนโอ้นี่พูดมากพูดมากอาฆาตและการล้อคนอื่นแล้วยังพูดมากGo play some ranked mode. This adventure is not for you. บอกให้เราไปเล่นแรงก์โหมดโอ้โหต้านดิเฮ้ยต้านดาเมจสิเฮ้ยโอ้ทุกใบก็กลายเป็นใจหนึ่งอยู่ดีกลับขึ้นมือไปเลยครับบายฟังไอ้เจ้านี่สนุกนะเนี่ยไม่ได้แม่เปลี่ยนใบแล้วเหรอวิ่งเราเกือบชนะเลยนะเนี่ยเราเซตให้มันเหลือ15แล้วก็ซัดตูมตามแต่ว่าผมว่ามีทอนดีกว่าโอ้จะได้ดรีมอีกแล้วโอ้ชนะแล้วเนี่ยโอ้โห I am sorry Why tell me why please I like ชอบใช่ไหมชอบก็กินไอ้ตัวนี้ทำไมมันง่ายนะมันไม่ได้เก่งเลยนะได้มังกรแล้วมันเริ่มรำคาญแล้วล่ะถ้าคุณรำคาญคุณก็เปิดตัวเองมาสู้กับผมอ่ะ Turn around, mortal. You are testing powers you do not understand. แหมไหนเรียก311โอ้โหและ get new hero power ด้วยเหรอแล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ยว่า hero power อันอื่นของคุณคืออะไรลองดูก่อนครับ
พราะว่าตอนนี้อินโฟเมชันน้อยมากเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์มันเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆไอ้เรียก311เนี่ยเรียก113ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ารำคาญเหมือนกันแต่เรายังใช้ประโยชน์กับความสามารถของมันได้ Let the hunt beginฮึบฮึบเปลี่ยนไปดีไปเดียวจากนกคู่ขอมอนเตอร์ใจหนึ่งหน่อย Climbing the wrong mountain บอกนะว่าใช้เลยโอเค Orc knows you are doing it wrong แหมออกเจ้านี่นะนะดูไหนดูสิมันเปลี่ยนความสามารถเป็นโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออู้แล้วอย่างนี้มันก็ถือว่ายากเอาการกันนะโอเคเราได้ทอนเองทีนี้เขาต้องแลก4ตัวอ๋อมันก็เปลี่ยนไปมาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมมีไข่มังกรด้วยอลิซเดอะฮาวขออลิซเดอะฮาวเราต้องตีไข่แต่ถ้าเจ้านี่โดนดาเมจปั๊บมันจะเรียก21ผมก็ไม่ว่าอะไรนะทีนี้เราก็ต้องทำดาเมจคืนบ้างอาจจะในจักเกอร์ยังมีประโยชน์ครับผมอาจจะอาร์เคนเอาเนาะขอปั๊บหน่อยเธอโอ้มีมังกรปะหูยมีด้วยโอ้ยโอ้ยเข็ดเขาโอ้โหขอบคุณโอ้ยมิสเดเรคชั่นใบนี้อาจจะเป็นใบเด็ดไม่มีอะไรเล่นแล้วเนี่ยภาวนาให้มันตีเราก่อนที่มันจะใช้เจ้าเนี่ยเพราะออกมา3ตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่มันจะไปโดนไอ้พวก3ตัวพวกนั้นผมต้องลองเสี่ยงดูแล้วโอเคมีสิทธิ์ซัดกันเองซัดเจ้านี้ก็ได้ซัดกันเองโอ้แต่ก็ขอบคุณช่วยทำดาเมจโอเค3ตัวอีโก้ฮอนโบเลยดีกว่าสามที่ห้าเจ็ดแปดเอ้ยยาถ้าได้อลิซเดอะฮาวนะผมชนะเลยนะเนี่ยอลิซเดอะฮาวสนิทเราแพ้ไปแค่นิดเดียวเองอะ Put the chapel on your head. เราแพ้ไปนิดเดียวจริงๆครับมีแต่อาวุธขออีกรอบเด็กนี้สู้ได้ปังหัวโอ้โหมี2ใบเราจะรู้ไพ่เขาเยอะเด็กนี้สู้ได้นิดเดียวเองอ่ะก็จะจบกันอยู่แล้วเด็กนี้ไหวเด็กนี้ไหวไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยสร้างมา2เด็กชนะประตูนี้ได้แน่นอนโอเคแต่ว่าเราต้องตอนเริ่มเกมเราต้องหาอลิซเดอะฮาวเพราะศัตรูเนี่ยมันเน้นในการเรียกมอนมาเยอะๆอลิซเดอะฮาวจะมีประโยชน์มากที่สุดเลยเร็กซ่า versus Rend Blackhand เลยยังไม่ได้ Let the hunt begin. ผมขอเปลี่ยนทุกใบแล้วกันจนกว่าจะได้อลิซาฮาวกับไนท์จักเกอร์คู่กันแล้วจะแหลมมากนั่นมาละอาเคียนช็อตด้วยก็คราวนี้พอใช้ได้โอเค Misdirection Climbing the wrong mountain มันเรียกมาเยอะๆครับ Orc knows you are doing it wrongส
าจะเรียกอีกแต่ทีนี้เราจะใช้เผาก่อนเราจะใช้เผาก่อนผมต้องหาไนท์จักเลอร์อ่ะพูดจริงๆเลยเละอีกคนทอมโบเยี่ยมเลยนะเนี่ยเราใช้เลยไหมเราต้องฆ่าตัวในสนามดีกว่าเนาะฮะมีตัวนี้ด้วยเหรอมีดราก้อนสกินอะไรนี่ด้วยเหรอใครบอกอ่ะรีบมาเลยฮะฮะทำไมตาเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยอ่ะตีหัวเลือดมันเท่าไหร่อ๋อเลือดมันน้อยมีเลือดมันก็เหลือหนึ่งโอ้โหฮีโร่พาวเวอร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้ยเก่งขึ้นมหาศาลตัวนี้4เต็มๆว้าวโอเครู้ขึ้นรอดตายหวุดหวิดเนี่ยนักนอนคุดคู้ตายไปนานแล้วยังไม่แพ้นะแต่ก็ไม่ชนะนะเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราผมว่าเราแพ้อะผมว่ามันมีมอร์ทัลสไตรค์นั่นอีกรอบแต่มันก็น่าเสี่ยงนะเดี๋ยวทำไมมันได้ตัวนี้ตลอดตาเมื่อกี้ยังน่ารักกว่านี้อีกอุ๊ยดีแบบว่าผมชนะใช่ไหมไปไม่ได้แล้วชนะแล้วหัวล้าแล้วเจาะหัวปุ้มโอ้ยแม่โอเค you are messing with the wrong dragon มันเป็นมังกรเหรอผมเห็นมันเป็นคนเต็มๆเลยนะชาดะแล้วเปิดออกมาได้ตัวมันนี่แหละจะทำลาย Legendary 1ตัวถ้าเรามีมังกรบนโอเคมาต่อด้วยคาชาเลนจ์เลยครับ Please ได้ไรเฮ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ถ้าดูดอ่ะเวทก็พอใช้ได้มั้งเอาล่ะความสามารถเจ้านี้ก็คือเราเล่นได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมทีละใบทีละใบใช่เดี๋ยวการ์ดห่วยแตกมาให้นะโอเคมันให้การ์ดดีกลัวโดนพี่แม็กนะสิไม่ใช่กลัวโดนทำลายมอนสเตอร์แล้วเพิ่มอัมเมอร์10เมลฟากอสคงยังไม่เวิร์กอ่ะอลิกอสพูดผิดAre you here to help me destroy the mortals of this world? มันเป็นการล่อทำลายอุ้ยเท่ได้ดอกตะบุ่มสองใบเสร็จตูแล้วเสร็จตูโอ้ยโยนใส่มันเยอะๆเลยมันไส้บางอาจมาทำลาย
ยิงไปทีนี้อะไรจะตีหรือไงเฮ้ยตีจริงเว้ยเฮ้ยลงทุนเหมือนกันนะเนี่ยลงพี่แม็กดีกว่าเอาลงเจ้านี่ลองสู้เจ้านี่ดูนะเจ้าเนี่ยสนุกมากเลยถ้าลงแต่ตัวหนักๆโอ้ยมันตายแบบน่าเกลียดยังไงไม่รู้คือมันระเบิดแครกไปเลยไม่มีใยดีเลยแครกโอ้ย oh my god การ์ดใบนี้มันจะชุบชีวิตมอนสเตอร์ที่ตายไปทั้งตลอดในการเล่นของเราที่ตายไปก็มีด็อกเตอร์บูม2ใบมีมังกร2แบบและก็มีระเบิดอีก4ลูกถ้าผมใช้เนี่ยผมมีสิทธิ์ได้ชุบชีวิตระเบิดเนี่ยซึ่งมันก็น่าเกลียดนิดนึงนะแต่50 50ได้ระเบิดสัญญาแล้วจะว่าจะไม่ร้องไห้มาทำเพิ่มอีก1ดาเมจลงพี่แม็กดีกว่าออกตะบูมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะเราจะเชื่อมันอีกไหมอ่ะลองถ้าได้ลูกระเบิดอีกลูกหนึ่งนะเสร็จคือตอนนี้มีลูกระเบิด5ลูกแล้วปึ้มโอ้ของประมาณนี้มีไฟตัวนึงได้มาแล้วเท่ดีมังกรแต่เราต้องเล่นเด็กมังกรด้วยนี่นะสิมาสุดท้ายแล้วว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนกันมอนสเตอร์เจ้านี้ผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะมันจ่ายสูงไปหน่อยมาเลยมาดูว่าไอ้เจ้าเนี่ยI must protect the wild. โอ้ไพ่ดูผมยังไม่รู้ไงว่าเด็กนี้มันมีอะไรเล่นไม่ได้เลย แต่ผมพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของการเล่นอันนี้ละว่าต้องเล่นยังไงดูจากไพ่ที่มันให้เรามานั่นแหละใช่แน่ๆต้องใช้กับใบนี้แหละไม่มีมังกรหรอกมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแน่เอาแล้วเอาแล้วอะไรมันก็ไม่เห็นจะเวิร์กเลยอ่ะโอเคเราฆ่าตัวตายได้ป้องเราบัฟได้ขนาดนี้เราก็ยังได้อยู่Defender Ukut. All the while. Long. Bathe in flames. Steel swine. What?จะบับมาบับให้มอนเตอร์เรานะหรือ
ขยายร่างไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ไม่ตายตายก็ได้นี่เราก็จะกัดตัวหนึ่งไม่กัดตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งลงสองเอ้ยอย่าจะตีมังกรแบล็กวิงตัวนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แย่เพราะว่าเราชนะเพิ่มดาเมจเราก็ชนะแล้วนะสิโอ้คาดหวังไว้เยอะที่ไหนได้ป้องแมงมุมกัดกิ๊กกิ๊กประตูนี้สนุกนะแต่นี่คือยังไม่พูดถึงฮีโร่อีกนะไอธรรมดาเนี่ยง่ายอยู่แต่ในฮีโร่อีกจะเป็นยังไงบ้างครับผมขอลองอ่านความสามารถมันนิดนึงใจศูนย์แทนโอ้ยมันลงได้2ใบเราลงได้ใบเดียวโกงนะโอ้โหความสามารถมันเก่งขึ้นเดี๋ยวผมว่ามาหากลยุทธ์แล้วก็ลองสู้กับมันดูแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมขอยินดีกับชัยชนะของธรรมดาก่อนได้ไพ่มันมาละค่อนข้างโอเคเลยนะผมรู้สึกโอเคกับไพ่มันมากก็คือจะนี่ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ที่เด็ดๆก็เจ้านี่เหรอจะมีสิทธิ์ได้ใช้ไหมเนี่ยถ้าการเราหมดมือมันถึงจะกลายเป็นบวกอีก3เป็น7ก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับใบเนี้ยผมน่าจะได้เอามาใช้สำหรับพาลาดินผมได้มังกรผมชอบเล่นพาลาดินอยู่แล้วไม่รู้ว่าผมจะได้เอามังกรนี้เข้าเด็กหรือเปล่า The next dragon you play cost two less โอเคคือไม่ได้ก็ตามที่เราลงมังกรเจ้านี้ไปนะไม่ว่าจะเทิร์นไหนก็ได้นะมังกรตัวต่อไปจะจ่าย2ต่ำลงสามารถใช้คู่ได้กันกับมังกรทุกแบบเลยเจ้าเนี่ยผมชอบอะเท่ดีน่ารักดีด้วยถ้าเรามีมังกรบนมือพลังชีวิตบวก2มันก็จะกลายเป็นใจ1เรียก2 3มันก็คือซอมบี้ชาวนั่นแหละแต่มีเงื่อนไขก็คือไพ่บนมือเรามันมีการ์ดโลกด้วยเหรอไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวแล้วก็ไข่มังกรใบที่สามารถฮีโร่ที่สามารถใช้คู่กับใบนี้ได้นะก็มีพวกวอริเออร์เนี่ยใช้ได้แน่นอนและก็พวกพรีสที่ทำให้ตัวเองไม่ตายแล้วก็นั่นพวกบัฟทั้งหลายพาลาดินก็ใช้ได้ไอที่บัฟดาเมจอะไรเงี้ยบัฟแล้วก็ให้มันตีได้แล้วก็เรียก2-1มาเรื่อยๆก็โอเคเหมือนกันนะแต่มันเสียตรงที่ว่าพลังชีวิตมันต่ำไปนิดนึงแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่แน่ๆเลยมันคือใจ1ได้2-1แน่นอนได้ตัวที่จะออกมาแน่นอนคือถ้าเราตีมันตายมันก็มี2-1ออกมาไงมันก็ยังพอเป็นมอนสเตอร์ที่โอเคเหมือนกันผมว่าพวกฮันเตอร์น่าจะมีการเอามาใช้เยอะขึ้นเยอะเลยแหละวอร์ล็อกฮันเตอร์วอริเออร์ใช้ได้หมดพรีสก็ใช้ได้พาลาดินก็ใช้ได้เมจก็ใช้ได้ยิงลูกไฟใส่มันใช้ได้หมดโอ้โหใช้ได้เยอะมากเลยครับโลกล่ะโลกก็พอได้เพราะโลกก็มีไพ่บัฟดาเมจแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายก็คือเจ้า Legendary มันใจ8ปะใจ7 Friend Black Hand ถ้าเรามีมังกรถึงจะทำลาย Legendary ในสนามได้ตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะผมว่าเรามีสิทธิ์ได้จัดเด็กมังกรแน่ๆเลย
ลองพิมพ์คำว่าดราก้อนดูมีอะไรขึ้นมาเยอะไหมนี่ไม่ใช่ดราก้อนหลอกตูนี่ไม่ใช่ดราก้อนหลอกตู3 4 5 6 7 1 12 13 13แบบแล้วพอทำได้นะเด็กมังกรตอนนี้แต่มันจะเป็นมอนสเตอร์ที่ใจหนักไปหน่อยมี13แบบได้เดี๋ยวผมมีสิทธิ์ได้ใช้แล้วแหละโอเคนะสำหรับแบ็คล็อกประตูที่3แล้วก็เคลียร์ไปได้แบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่สบายใจแต่โหมดเฮโรอิกกำลังจะตามมานะครับถ้าผมทำเฮโรอิกก็ช่วยเชียร์กันด้วยแล้วกันผมเชื่อว่ามันต้องแสบสะดิ้นมากกว่าคราวที่แล้วแน่ๆคราวที่แล้วทำผมเหนื่อยจริงๆไอ้บ้านั่นน่ะตายแล้วเรียกตัวเองเลือดกลายเป็น60โอ้โหไม่เชื่อลองไปถูได้ครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบบประตูที่แล้วยากกว่ามากแต่ผมยังไม่ได้เล่นประตูนี้ผมยังไม่รู้ประตูนี้อาจจะแบบทำผมเครียดมากกว่าประตูที่แล้วก็ได้เพราะนี่มันประตูที่3นี่เนาะโอเคงั้นก็ติดตามดูแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอเท่านี้แหละงั้นฝากดูเฮโรอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ